โอเคมานะวันนี้เราเขียนป้าฮอบสายละเราก็จะมาซืบต่อนะฮะมาซืบต่อมาเขียนต่อมาในวันนี้คือไอ้บอกว่าให้ไปเขียนปุ่มเศษเล่นเมื่อไรไปเขียนได้เมื่อไรได้หรือบ่ได้บ่ได้บ่ตรงซื้อบ่ตรงเนี่ยได้เป้าหมายของเราคือวันนี้ไอ้หมอกให้ไปเฮดตอก็คือต้องการเซฟบางอย่างเพื่อให้เข้าไปที่ database เพื่อให้เข้าไปที่ database ให้เข้าไปที่ database ฉะนั้นอ่ะเมื่อวานนี้เขาไปหาบอนที่กดเซฟอันนั้นให้มันโซนคือฟอร์มหลังนั่นแหละเขาหาไม่ได้อยู่ฟอร์มหลังเขารู้จักฟอร์มตัวหลังนั่นแหละคือกดปุ่มเซฟแล้วมันรีเฟรชกับตัวนี้จะอินฟอร์มหลังเลยทีนี้ในเมื่อเราเซตปุ๊บเราให้โชว์ตัวนี้ตัวนี้ต้องหายหรือบ่หายบ่หายก็ได้บ่หายบ่ได้ต้องหายแล้วต้องแม่ล่ะตัวนี้ต้องปิดแม่ล่ะตัวนี้ต้องปิดอย่างเดียวถ้าตัวนี้บ่ปิดก็จะบ่ได้ตัวนี้มาเนี่ยในเมื่อเซตถ้าเซตผ่านจริงปิดถ้าเซตบ่ผ่านก็บ่ต้องปิดเท่านั้นเองนะฮะง่ายๆก็บ่ได้เนี่ยแล้วก็ฟังก์ชันที่ไอเขียนให้ก็ครบสุดเลยดิก็เขียนให้หมดแล้วเด็ดมีเท่านั้นก็สามารถมาไซส์มันได้เลยนะฮะมาไซส์ฟังก์ชันตัวนั้นได้เลยโอเคดีไซน์พร้อมกับเวลานี้เนี่ยพร้อมที่จะเขียนก็ละเขียนปุ่มนี้โอเคนะอันนี้เด็ดเห็นว่าได้ดีไซน์นี่หรอเป็นอย่างประมาณนี้เป็นอย่างว่าเอาไปเปิดดีไซน์ละเฮ้ยถ้าเรามีแค่ดึงเบี้ยวเข้ามานะเบิ้งเบิ้งอะไรเราเปิดได้ป่ะล่ะทำไมมันด้วยก็รู้ไงผมที่มันใช่ของผมเปิดพอได้รูปพร้อมหรอกเปิดสีไลท์หรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะพร้อมด้วยเรื่องต่างหนึ่งพิมพ์สีไลท์หรอเนี่ยพิมพ์สีไลท์จะเจอหรอเนี่ยเราจะเจอของผมทั้งหมดซึ่งตามตาไลท์โอเคดีไซน์ตัวนึงดีไซน์โอเคจะต้องลงไปหืมดีไซน์โอเคต้องติดต่อมาได้ดีไซน์จ้องเนี่ยกูจ้องแล้วก็เหรอบอจ้องของกูรูปโปรแกรมก็เฉยเฉยไรสีต่อก็ลุ้นอ่ะนี่เดี๋ยวคอนเจเนี่ยขอก็อย่ามูอะไรดีไซน์อ่ะก็ใช้แต่ e-off-web เราจีเจ้าอ่ะ e-off-web เราจีเจ้าก็มูใช้มันมองก็เทปดีไซน์ก็รู้เปลี่ยวเพราะเปลี่ยวนะของดัตต้าเบสนะก็เทปดีไซน์ก็จะเปลี่ยวนะมันจะรู้เปลี่ยวจะรู้มันจะรู้อ่ะเดี๋ยวจะน้อยที่จะน้อยจะติดบอกอันนี้เลเบลอันนี้บอททอนเมื่อนะเมื่อเท่านั้นโอเคไปดีไซน์นะดีไซน์แล้วช่วยไว้เนี่ยน้อยช่วยกันต่อหือมีอะไรเดี๋ยวก็เขียนเซตไปเบอร์ว่าอะไรฟังก์ชันที่ไอ้ซ้ายเป็นอะไรก็ซ้ายต่อคือกันเท่านั้นฟังก์ชันที่ไอ้เขียนไปไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะอันนี้มันต้องมูนะเขียนต้องดีไซน์ตั้งมาเฮาเฮ็ดผิดตัวใดมันเกิดขึ้นจริงเกิดเออร์เรอร์นู่นนี่นั่นนะเฮาต้องได้ต้องได้จับบ่แม่นว่าเออร์เรอร์หรือว่าตัวใดตัวนึงบ่ได้เฮาจับมันได้ละนะให้เข้าไปที่ Facebook ไอ้นะฮะแล้วก็ไอ้โพสต์เข้ามันอยู่ใน Facebook หมดแล้วดิอยู่ในURL ของไอ้นะไปเบิ่งอยู่ใน Facebook ของไอ้เนาะเป็นวิดีโอเอาลงเข้าพุ่นละหมดละนะโอเควันนี้เราก็จะสำหรับผู้ที่พร้อมนะเนาะน้องบ่พร้อมก็ดีไซน์ไปก่อนนะดีไซน์ให้มันแล้วก่อนนะแล้วอาจารย์จะพาเขียนนะฮะโอเค
แล้วทีนี้เราก็จะมาเขียนปุ่มเซฟนี้นะนะเซฟเซฟเนี่ยวันนี้เราเขียนบ่สำเร็จนะวันนี้เราก็มาเขียนบ่ฮู้ว่าเขียนเข้าใจละบ่สำเร็จสมองนี้เราก็จะมาเขียนต่อมาเบิ่งตัวจริงว่าตัวที่เราต้องการนะในตอนนี้ฟอร์มที่สำเร็จก็ปิดมันไปนะฮะบ่ต้องจงมันอยู่ฟอร์มที่สำเร็จมานะโอเคปุ่มเซฟนะปุ่มเซฟเขาก็จะไปปุ่มเซฟเป็นอย่างถือว่าเป็นสีขาวหมดละนะเป็นสีขาวหมดละแบ็กกราวด์โอเมนนี่ไปนั่นหมดละโอเครันโปรแกรมเบื้องก่อนโอเคนะเอาไปเขียนนำกันนะเนาะไปเขียนนำกันเขียนอยู่ที่ปุ่มเซฟนะฮะเขียนอยู่ที่ปุ่มเซฟโอเคดับเบิลคลิกไปที่ปุ่มเซฟดับเบิลคลิกเข้าไปนี่คือฟังก์ชันที่สมองที่แล้วนะฮะวันนี้เอาเขียนไปนะฮะเอาเขียนไปก่อนเราจะเขียนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าโอเคคอลัมน์ของเรามีอย่างแดงมีจักฟิลนะในที่นี้เมื่อกี้นี่มันเออร์เลอร์ทีนี้นะฮะมันบอกว่าทีนี้มันบอกครบนะฮะบันทึกฟิลในตาหลังโอเคก็จะประมาณนี้โอเคนะฮะแล้วยังอันนี้ก็เขียนต่อไปนะอันนี้ยังบริสุดนะก็ต้องเขียนต่อไปนะฮะเขียนไปก่อนนะฮะมันจะยาวนะฮะแล้วไอจะพาต่อสตริงนะฮะต่อสตริงก็คือมันยาวเกินก็ต้องต่อถ้าเอาบ่ต่อคือมันจะเฮ็ดอะไรมันจะดึงไปดึงมาฮะนะมันยาวเกินก็เลยต้องได้ต่อสตริงนะฮะถ้าบ่ต่อก็บ่นั้นแต่เขียนให้เป็นแถวเดียวไปก่อนนะเพื่อให้บ่ได้เกิดเออร์เลอร์อย่างก่อนถ้า enter มันจะเกิดเออร์เลอร์นู่นนี่นั่นเด้นะคือสมมุติว่าไอต้องการต่ออยู่จุดนี้ฉะนั้นนะเวลานี้มันก็จะเออร์เลอร์เป็นแถวหมดเลยฉะนั้นนะจะเห็นให้พวกนู้นงงว่าโอเคจุดใดมันจุดเออร์เลอร์กันแท้นะฉะนั้นนะไอจะขอเขียนไปให้ครบก่อนนะฮะเขียนไปให้มันทึกๆก่อนนะฮะแล้วสุดค่อยมาอนาต่อสวิงที่หลังโอเคเต็กที่2ก็คือ txt full นะฮะ full name เต็กต่อไปอันนี้ทุกฟอร์มนะเขียนคือกันเลยเราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะฮะก่อนเราจะไปที่อื่นถ้าเราได้ที่นี้แล้วไปอัปเดตมันก็เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอัปเดตมันก็บริยากแล้วเดี๋ยวอัปเดตก็คือมาเอาฟิลมาต่อกับอันนั้นเลยนะเขียนต่อไปต่อฟิลต่อไปนะเขียนแล้วยังเราต้องเข้าใจว่าถ้า insert มีอย่างใดนะถ้า insert มีอย่างมี field นะฮะมี field และมี value อันนี้เป็น insert นะจื่อไต่ตัวนะฮะนะถ้าจื่อบอลลอนก็ต้องได้จดเอาฮะนะ
ถ้า insert นะฮะ method ของ insert นะฮะถ้า insert นะฮะก็ต้องมี field แล้วก็มี value ก็คือค่าที่จะส่งมาที่นี่ค่าเนี้ยตัวที่1ส่งมาตัวที่1ตัวที่2ส่งมาตัวที่2นะเข้าใจป่ะนะตัวที่1เนี่ยส่งมาตัวที่1ตัวที่2ส่งมาตัวที่2ฮะล่ะตามลำดับฮะล่ะอันนี้แมนขั้นตอน insert insert user ก็คือกันบ่ว่าอาจารย์คนใดเขาเขียนก็คือกันฮะล่ะนะเขาเขียนคือกันต่างประเทศเขาเขียนคือกันเพราะว่าเขาก็เรียนจากต่างประเทศนะฉะนั้นน่ะเขาก็เขียนตามพระเจ้าเขาก็เขียนแบบนี้เขาก็ต้องเขียนแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นเราก็ไปตัวต่อไปนะฮะฟิลต่อไปก็คือเหมือนเดิมนะฮะเขียนไปให้ครบฟิลที่เราต้องการนะฮะ txt user นะ .text ฟิลต่อไป txt password นะฮะแล้วก็ .textฟิลต่อไปอีกฟิลต่อไปคืออย่างคือ user ท้ายนะฮะ user combo combo box นะท้ายตัวนี้นะนะ combo box ท้ายตัวนี้นะเราต้องได้อันนี้แมนไอตัวอย่างซื้อนะแต่เราต้องได้นะเราต้องได้เอาวิธีใหม่นะฮะคอมโบท้ายมีไหมบ่มีไปเบิ่งก่อนน่าจะบ่ได้ตั้งซื้อโอเคทีนี้ไปตั้งซื้อให้คอมโบตัวนี้ก่อนนะฮะคอมโบตัวนี้บ่ได้ตั้งคอมโบนะฮะคอมโบท้ายก็ได้โอเคคอมโบท้ายTX combo นะฮะ combo ท้าย dot select อันนี้แมน dot นะฮะdot text ก็ได้ถ้าว่าเราจะเอาอันนั้นนะฮะเราจะเลือกตรงนั้นแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ซื้อนะจำนวนเราก็จะตัดมันออกไปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะตัดมันออกไปโอเคฟิลสุดท้ายก็คือ0นะฮะโอเคคือสุดท้ายส่งค่าเป็น0ป่ะนะฮะในนั้นก็คือ table ก็ต้องเขียน table ใส่แล้วก็แล้วบอกยังไง table จะไปใส่ที่นี่นั่นจังหวะสุดท้ายก็งงเหมือนเดิมจื้อใจตัวนี่นะนี่มันง่ายๆสำหรับตัวนี้เองเนี่ยมันแค่นี้เองไอ้ก็เขียนทุกอย่างลงในตัวฟังก์ชันนี้ถ้าบอกมั่นใจบอกเข้าใจไปเขียนเองอยู่บ้านเนี่ยไปเขียนซะเขียนเมธอดนี่นะฮะไปเขียนเมธอดนี่วุ่นเขียนได้5แถวเขียนไปเขียนมาเขียนไปเขียนมาจนจืดใจตัวแล้วโอเคเวลานั้นไปสิ่งก็มีคนกลางอยู่ที่โรงเรียนก็สามารถ insert ได้ delete ได้ปัจจุบันเนี่ยเราก็เขียนไป2แถวนี่มันก็จบถ้าจะเขียนจะถ้าจะเขียนให้เป็นแถวเดียวนะก็ย้ายภาพส่วนเนี้ยก็ย้ายภาพส่วนนี้มาแทน SQL server เนี่ยแทน SQL ก็จบก็จะกลายเป็นแถวเดียวอันนี้เป็นวิธีการเขียนของโปรแกรมนะวิธีการเขียนนะฮะแต่ถ้าผู้บอกรู้ก็จะบอสามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องเขียนเป็นอย่างเขียนเป็น C5 แถวคือนะไอเขียนในชั่วโมงที่แล้วนะเขาเขียนเป็นแบบนั้นเวลาไปเขียนเป็น
เป็นจริงๆเนี่ยไอ้เขียนจริงๆไอ้ก็เขียนเป็นแบบนี้หลายกว่าเขียนเป็นแบบนี้แหละฉะนั้นมันก็ง่ายขึ้นเราเขียนบ้านเดียวอยู่หุ้นแล้วก็เป็นนี้แล้วก็ต้องการอินเสิร์ตยูทูบก็อ้างเส้นทางนะนี่คือคำสั่งของเซลล์เซิร์ฟเวอร์นะอ่ะคำสั่งนี้ให้มันเพิ่มๆแล้วก็ถือว่าจบนะลองรันเบิ้งวันนี้หน่อยทดสอบถ้าอยากรู้ว่าเซฟได้ก็ต้องใช่อ่ะใส่คำสร้างของที่นี่เข้าไปนะฮะนะใส่ message นะฮะใส่ message โอเคใส่ message save already นะฮะ save alreadyโอเคเซฟ already ปัจจุบันนี้มันก็จะเซฟไปเรียบร้อยถ้าเรามันได้ถ้าเออร์เลอร์ก็จะเออร์เลอร์มาเลยถ้าเออร์เลอร์ปัจจุบันนี้เราบอสไซทรายเลยนะตอนนี้เราบอสไซทรายเลยบอสไซทรายก็ได้แล้วปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าอยู่ที่ล่ะอยู่ที่เมธอดของแกดดาต้าเราก็เขียนทรายอยู่วุ่นเรียบร้อยแล้วเด็กเห็นป่ะฉะนั้นอ่ะโปรแกรมจะเฮดเรียกก็จะต้องผ่านทรายตัวนั้นฉะนั้นก็เอาแต่ทรายตัวนั้นก็ได้เออเลอร์อย่างก็จะส่งมาแต่ฟังก์ชันมาแต่เมธอดของตัวนั้นมาเรียบร้อยฮะของพวกน้องยังบ่มีเดฟนะบ่มีเดฟนะตอนนี้เขียนแต่เมสเซจบล็อกแล้วก็ถือว่าดัดโชว์กันแล้วนะของพวกน้องนะนะเพราะของพวกน้องบ่มีเดฟเด็ดนะนี่อยากเขียนให้อยากใช้เครื่องมือหรือว่าอยากอนาเปลี่ยนวิธีเขียนให้มันใครคือกับตัว editor เข้าใจป่ะนะให้มันใครคือตัว editor เป็นสีของตัว editor นี่เลยนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเขียนมาเป็นสไตล์แบบนี้โอเคเขียนแล้วก็รันโปรแกรมลองเซฟเบิ้งนะฮะลองเซฟเบิ้ง error ที่ใดก็ค่อยไปแปลงนะฮะ error ที่ใดก็ค่อยไปแปลงโอเคเนี้ยฮะฟอร์มของเราก็มาเรียบร้อยนะฮะก็พร้อมไปเลย user ผู้ที่1 1 2 3 4full name นะฮะ full name จียังอันนี้มันชื่อของแท้นะฮะชื่อพนักงานนะชื่อของแท้นะ full name นะเข้าใจป่ะuser name ก็คือซื้อลิ้นอยากใช้อย่างซื้อ AB ก็ได้ AB ก็ได้ซื้อ art ก็ได้เนี่ย user name ก็คือซื้อ art ก็ได้ซื้อ art ไปตอนนี้ยูฟูเนมตัวนี้ต้องเป็นซื้อของแท้ของพนักงานตัวจริงเราจะหนีไปสายก็ซื้อนี้แหละตามหาเราเนี่ยเข้าใจป่ะเพราะเป็นยูเซอร์แน่นอนเป็นยูเซอร์คือสมมติว่าโอเคพนักงานขายพนักงานขายกรณีเราขายแล้วเราลักเงินไปเนี่ยถ้าใส่ซื้อปลอมเนี่ยจะไปจับได้อยู่สายจับได้เว้นว่าล่ะฉะนั้นนะฟูเนมก็เลยใช้ซื้อของแท้ซื้อของพนักงานที่เรามาสมัครนะฮะเวลาเรามาสมัครเราใช้ซื้ออย่างเลขบัตรประจำตัวนู่นนี่นั่นซื้ออันเดียวกันแต่ user name ใช้อย่างก็ได้มันเป็นซื้อเข้าระบบซื้อเวลาเราเฮฟเวียเราจะเฮฟเวียไปฮอตจากหน้าใดมันรหัสก็และซื้อตัวนี้ก็ตรงเป๊ะโอเควันนี้ก็ฟอนต์ไป password เป็น1 2 3นะฮะ password นะฮะไปกำหนดเองนะฮะกำหนดได้บ่ล่ะกำหนดได้บ่ password ให้มันเป็น password นะอันนี้มันบ่แม่น password อันนี้มัน1 2 3อันนี้มัน1 2 3เค้าก็ฮู้แหละ1 2 3นะฮะถ้าเป็น password ที่แท้จริงต้องเป็นได้ต้องเป็นดอทๆๆๆๆแบบนี้อ่ะเนี่ยปัจจุบันนี้ไผดาวได้บ่มีไผเดาได้ว่ามันเลขอย่างนะบ่มีไผเดาได้บางผู้ที่บ่ฮู้อ่ะเนาะบ่ฮู้เราคิดว่าโอเคดาว5ตัวก็เป็นป้อนดาว5ตัวเฮ้ยแม่นบ่ล่ะมันบ่ฮู้เด้นะอันนั้นก็คือวิธีการเขียนของเป็ดพาสเวิร์ดนะฮะมีแต่ใบกำหนดค่าใช้ซื้อนะเนาะไปกำหนดค่าใช้ซื้อโอเคเราจะ
ทดลองก่อนนะฮะทดลองเซฟก่อนปัจจุบันนี้คือ I save ตัวนี้นะเซฟ admin นะฮะเซฟไปเซฟปึ๊บน่ะมันก็ฟ้องมาเรียบร้อยฟ้องได้มันก็บอกว่าเซฟ already เนี่ย message ที่ไอ้เขียนนะฮะ message ของพวกน้องก็จะบอกให้คุณโบก็คือตัวนี้เลย message นี้เป็น message ตัวที่ที่ไอ้เขียนเมื่อกี้นี่แบบพวกน้องโบมีเกมพวกนี้นะแล้วก็สามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้Title ของ message เนี่ยอยากใช้ Title ของ message จังซ้ายเนี่ยดะแล้วก็อยากใช้ไอคอนอยู่ที่หน้าของ Save Already ก็คือไอคอนของ Contact Message เนี่ยจะทรงเป็นแบบใดก็สามารถทรงได้อืมก็บริเนี่ยก็บริเนี่ยอยากใช้หลักก็ได้อันนี้เป็น message ธรรมดาอืม message ธรรมดาเซฟได้แล้วนะตอนนี้นะโอเคปึ๊บอยากเซฟผู้ที่2เด้ผู้ที่2เป็น567นะฮะรหัสของเราเป็น567แล้วก็เปลี่ยนเป็นดอนนะฮะดอนนี่ก็แล้วกันนะฮะดอนนี่ซื้อของแท้ดอนนี่แล้วก็ซื้อลิ้นก็คือดอนโอเคพาสเวิร์ดก็คือ2234นะฮะโอเค1123นะฮะโอเคฮะ1123คอนเฟิร์มนี้หมายความว่าใดๆคอนเฟิร์มนี้เวลาเราเซฟจะบ่ได้เซฟเข้าฐานข้อมูลนะนะแค่เป็นตัวยืนยันว่าโอเคตัวที่เฮาป้อนเข้าไปฮะมันถูกต้องแท้หรือบ่เท่านั้นเองนะถ้าบ่ถูกก็บอกว่าบ่ถูกนะฮะโอเคตอนนี้แป๊บนึงเฮาก็จะไปเซฟปึ๊บโอเคเซฟออลเรดี้ปัจจุบันนี้เฮาเซฟไป2โลนะฮะเซฟไป2คนนะฮะ2ยูเซอร์แล้วนะฮะเฮาเซฟไป U2 2ยูเซอร์ลองเปิด SL server เบิ่งเปิด SL server เฮาได้เลยหรือว่าเฮาอยากไปเขียนอยู่ที่เซฟได้บ่ล่ะ message นะฮะโอเคโอเคเรามาเบิ่งตัว message อยากให้อย่างอยากให้ message ตัวนี้มี title เข้าใจป่ะเข้าใจความหมายของ title ป่ะโอเค title ก็คือชื่อของ message นะฮะชื่อของ message โอเค message ถ้าเราอยากใส่ชื่อของ message นะอันนี้มันบ่มีชื่อ message เลยนะเปล่าว่างนะโอเคอยากใส่ชื่อของ message ก็ต้องได้จุดนะฮะจุดแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปมา single นะใส่อนาวงยืนตัวนี้เข้าไปแล้วก็ message ไปเลยนะฮะ message โอเคนะฮะ messageเขียนแบบนี้ก็ได้อันนี้อยากเขียนอย่างก็ได้นะอันนี้นะ message เนี่ยฮะจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราอยากใส่อย่างmessage button ของปุ่มโอเคนะฮะจากนั้นใช้อย่างละ message iconเป็นอินโฟก็แล้วกันนะฮะโอเคนะฮะถ้าเอาเติมตัวนี้เข้าไปก็จะกลายเป็น message แบบ advance นะฮะ message แบบ advance advance นิดนึงขึ้นมานะฮะพ่อไว้อ่ะนะอันนี้เป็นเขาใช้เป็น message แบบ advanceเติมท้ายของอะไรดีจุดแล้วก็ message จุดแล้วก็ button ประเภทของ button นะฮะก็คือปุ่มโอเคนะปุ่มโอเคแล้วก็จุดแล้วก็ message icon ก็คือ icon ที่อยากให้มันอยากเตือนนะเตือนไปในประเภทใดนะฮะไปไหนลักษณะใดอ
เนี่ยก็ฮะไปเยอะชิดทางเยอะกังเสียเดี๋ยวชิมโม่กังหงเสียงเชียวก็ต้องกังหงเสียงชิมโม่ไหนไปรถไปต้อนยังโม่กังหงเสียงโอเคนะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ลั่นไปเวลานี้ก็จะได้นะตัวตอนนี้มาสมบูรณ์สมบูรณ์แบบลูกหัวเสือฉันดอกแน่เลยมวยลูกหัวเสือฉันดอกแน่เลยโอเคปัจจุบันนี้เฮาเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะเขาก็มาดึงนะฮะมาดึงไซเน่มาดึงนะตอนนี้เซฟแล้วก็ดึงมาโอเคเข้าใจป่ะเซฟผ่านบอลาเตอร์ทนนะฮะผ่านบอลโอเคนะฮะไอ้ก็ไปเติมพาสเวิร์ดใช้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี่ไอ้ลืมออกไปละแน่นอนถ้าเซฟไปครั้งที่2ก็ต้องเออร์เลอร์ยังแน่นอนนะฮะโอเคไอ้ก็จะลองเซฟมาอีกครั้งนะฮะถ้าเซฟได้แล้วก็จะไปตัวที่2นะฮะเดบโอเคไอ้จะป้อนผู้ที่3นะ2234นะฮะโอเค22234นะฮะแล้วก็ป้อนเป็นซื้อของแท้นะฮะอันนี้คือซื้อของแท้คือดวงประเสริฐนะฮะนะซื้อของแท้ดวงประเสริฐนะฮะแล้วก็username ก็คือ jiyang password โอเคสายแบบนี้ก็ได้ confirm 2 3 confirm นี้ถ้าเราป้อนตังปุ๊บถือว่าเวลาเราเซฟมันก็บอกว่าโอเคคอนเฟิร์มแล้วพาสเวิร์ดบ่แม่นตัวเดียวกันคอนเฟิร์มนี่เป็นอย่างเขาจึงใช้คอนเฟิร์มเขาใหญ่กว่าใช้เพื่อยืนยันให้เราจื่อดีๆซื่อๆให้เราจื่อดีๆว่าโอเคพาสเวิร์ดของเราแม่นละเท่านั้นเองนะความหมายของมันนะฮะโอเคสำหรับผู้บ่ฮู้นะฮะเซฟเป็นประเภทของแอดมินนะฮะดวงเปอร์เซ็นต์นี้เป็นแอดมินนะฮะเป็นผู้จัดการนะฮะโอเคเซฟเบิร์กเนี่ยปัจจุบันนี้ก็แมสแท็กของเราก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมีไอคอนนี้นะฮะเห็นไหมล่ะแล้วก็มีทางไททอลนี้ไททอลเป็นแมสแท็กเข้าใจป่ะแล้วก็เป็นประเภทที่ปุ่มโอเคโอเคตรงนี้จากนั้นก็ปิดมันไปหลังจากเราปิดทีนี้บางทีนี้ในเมื่อเสร็จปุ๊บก็ต้องเคลียร์ทีนี้ออกไปเสร็จปุ๊บเคลียร์ปั๊บเสร็จปุ๊บเคลียร์ปั๊บเข้าใจ cancel ก็เคลียร์มันไป close ออกไปเลยหลังจากปิดหลังจากฟอร์มนี้ถึงปิด show มานี้ทันทีเข้าใจป่ะหลังจากปิดฟอร์มนี้ show ตัวที่เราอีดิทล่าสุดมาที่นี่เลยเข้าใจหนูบอกเข้าใจเพราะว่าฟอร์มนี้เป็นฟอร์มเดียวหรอกถ้าฟอร์มนี้พอถึงปิดจะมองเห็นเปรียบฟอร์มอื่นจะมองสามารถเห็นเปรียบได้ในเมื่อเราปิดปุ๊บเนี่ยฮะมีข้อมูลที่เราเซตไปล่าสุดมีเท่าไหร่ถามมีเท่าไหร่คนก็จะออกมาที่นี่นะโอเคเราจะไปเขียนปุ่มอย่างเราจะเขียนปุ่มmethodของอันเนี้ย method ของ clear นะฮะเราจะเขียน method ของ clear clear text ใส่ไหนที่นี่เลยนะฮะ clear text txt นะฮะโอเคเราก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยจากนี้เราก็เคลียร์เมธอดนะฮะเคลียร์เมธอดนี้นะฮะถ้าเราต้องการนะวิธีสร้างเบื้องนี้นะเบื้องนี้ก่อนนะฮะวิธีสร้างขั้นตอนที่1ถ้าผู้ที่เขาเอาเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเขาก็จะเขียนเป็นแบบนี้เขียนเมธอดก่อนเขียนอะซิลของเมธอดนี้ก่อนแล้วก็พอค่อยไปเจเนเรตแต่บางคนเนี่ยฮะบางคนเขาไปเขียนอย่างไปเขียนเมธอดนี้ก่อนเข้าใจป่ะเขาก็ไปเขียนเมธอดนี้ก่อนแล้วค่อยเอิร์นค่อยอย่างค่อยเอาซื้อนี้ไปเอิร์นนะฮะอันเดียวกันนะฮะเขียนแบบนี้อันเดียวกันนะฮะเข้าใจป่ะมีบางคนเขาเขียนที่นี้ก่อน
แล้วเขาจึงไปเจเนเรตเนี่ยฮะเจเนเรตคือพวกน้องไปเจเนเรตเนี่ยผิดอยู่ตลอดนะฮะเข้าใจป่ะแต่มีบางคนเขาก็เขียนเป็นเมธอดไว้ก่อนแล้วค่อยประเอิญซื้อเอาเท่านั้นเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจป่ะอันนี้แหละนี่แม่นเดียวกันบ่อันนี้และอันนี้แม่นเดียวกันบ่แม่นนั่นแหละในที่นี้ความหมายของไอซ์ก็คือมีบางคนนะฮะโปรแกรมเมอร์บางคนเขาก็เขียนเป็นเมธอดไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนแล้วคอย copy ซื้อนี้ไปใช้ปัจจุบันนี้ copy ไปใช้นี่ละเดี๋ยวไอซ์ก็ copy ไปแล้วเด้เข้าใจป่ะแต่บางคนเนี่ยเขาบ่ได้เอาเขาบ่ได้เขียนแบบนี้เขาก็แน่นอนก็รู้จักแล้วแหละแน่นอนเขาก็ต้องเขียนในนั้นแหละแต่ว่าบางคนเขาก็เขียนเป็นแบบนี้ไว้ก่อนนะฮะเขาก็เขียนเป็นเมธอดนี้ไว้ก่อนแล้วคอยไปเจเนเรตเข้ามาเนี่ยก็มาที่นี่เนี่ยมันก็มาเหมือนเดิมเนี่ยมาที่นี่แล้วก็ลึกที่นี่ออกนะฮะแล้วก็มาเขียนที่นี่เลยเขาก็เขียนคือกันอันนี้คือวิธีการเขียนของนักเขียนโปรแกรมว่าจะเขียนวิธีใดก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นมือโปรแกรมที่แท้จริงเขาก็เขียนแบบนี้มากกว่านะเขียนแบบนี้หลายกว่านะนะเขาก็เขียนแบบนี้ไว้ก่อนแล้วก็คอยไปเครียดสิ่งที่พวกน้องไปเครียดนะท่านมาที่เครียดไปแล้วเนี่ยเรียกว่าได้มันก็เพราะมีเมสเซจตัวนี้เลยเนี้ยนอนเนี้ยฮะ Implement Exception ถ้าเกิดที่นี้เกิดขึ้นแล้วก็จะโปรแกรมก็จะบอกได้เห็นเรียกเพราะว่ามันเขาเขียนเป็นเมธอดเนี้ยทีนี้มันบอกว่าถ้ามันเจอทีนี้แล้วก็บอกให้มันเฮ็ดเรียกอย่างเลยถ้ามันหยุดเลยบอกให้มันเฮ็ดอย่างเลยเพราะนั้นฉะนั้นนะเวลานี้เขาก็ลึกทีนี้ออกไป generate เข้ามาแล้วก็ลึกออกไปแล้วก็ txt เนี่ย clear นะฮะฟังก์ชัน clear นะฮะในทีนี้เขาบอกมี clear ถ้าบอกมี clear แล้วก็ใส่ text ไปเลยโอเคเท่ากับว่างๆนะฮะก็เขียนแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วเด้ปัจจุบันนี้ถ้ามักง่ายนะฮะวิธีเขียนให้มันง่ายนะฮะก็ copy ทางหลังนะฮะเพราะว่าเราต้องการเคลียร์นะฮะอันนี้แมนที่จริงก็บ่อยากให้เห็นนะฮะแต่ว่าก็ต้องได้เห็นไปโอเควางไปเลยปึ๊บ username dot วางไปเลย txt เนี่ย txt passwordดอทแล้วก็วางไปเลย txt confirm ดอทแล้วก็วางไปเลยอันนี้มันเพราะว่ามันที่หลังมันคือกันเด้นะฮะคือกันฉะนั้นน่ะ user combo นะฮะ combo type.txt เคลียร์ไปเลย1 2 3 4 5 6โอเคมันก็หมดเท่านี้หลังจากเคลียร์เนี่ยโปรแกรมก็จะรู้จักเองแล้วแหละเสร็จปุ๊บก็จะเคลียร์ปรับเสร็จปุ๊บเคลียร์ปรับเลยเข้าใจอันนี้คือการเคลียร์ปัจจุบันนี้ก็เอิ้นซื้อตัวต่อไปซื้อนี้นะเอิ้นไปใส่ได้ไปที่ปุ่ม cancel นะฮะอันเนี้ยเอิ้นทีนี้ไปที่ปุ่ม cancel นะฮะในเมื่อ cancel แล้วก็ cancel มันเนี่ย cancel หมายถึงอย่างก็หมายถึงนะเคลียร์หั่นล่ะนะฮะหมายถึงเคลียร์เต็กนี้แหละ cancel ก็คือหมายถึงการยกเลิกก็คือเคลียร์มันไปบ่เอาในสิ่งที่เฮานั้นบ่เอาก็เท่านี้เขียนง่ายๆแบบนี้นะครับ